วันนี้เราจะไปตะลุยกองถ่ายนักร้องลูกแม่ค้ากันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะซีนเมื่อกี้นะคะก็เป็นซีนอารมณ์นะคะโอ้โหบิ้วกันจนแบบรู้สึกจริงอ่ะแบบเนื้อเพลงบันโดนเนาะเปิดขึ้นมาครั้งแรกก็แบบมือที่เคยถือทัพพีตะแกงยืนอยู่หน้าแผงขายข้าวแกงช่วยแรงแม่พ่อท่อนนี้ท่อนแรกก็ทัดใจมากๆค่ะมันตรงกับชีวิตจริงของเราอ่ะมันทำให้แบบความรู้สึกข้างในมันแบบล้นออกมามันคิดถึงชีวิตจริงอ่ะเราเป็นลูกแม่ค้าเราแบบว่าไปยืนขายข้าวแกงกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วแบบเรามีความฝันที่วันนึงเราจะเป็นนักร้องให้ได้มันก็จะแบบว่าเราสู้ชีวิตมาให้ถึงฝันจนได้ณวันนี้อย่างเงี้ยค่ะฮึบมือที่เคยถือทัพพีตะแกงยืนอยู่หน้าแผงขายข้าวแกงช่วยแรงแม่พ่อต้องมาถือไม้เมื่อรายได้หมุนมาบ่พอยามเห็นเจ้านี่ด่าท้อทวงตังแม่พ่อพ้นบังบ่ได้กีตาร์ขายข้าวแกงอยู่หน้าร้านช่วยพ่อกับแม่อยู่แล้วก็มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราจะทำยังไงดีเราจะช่วยปลดหนี้ให้พ่อกับแม่ได้เร็วที่สุดก็เลยเห็นรถแห่ขับผ่านมาก็เลยคิดตัดสินใจจะไปสมัครเป็นนักร้องรถแห่เพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นมาช่วยแบ่งเบาปลดหนี้ให้กับพ่อแม่แล้วก็ช่วยจ่ายค่าเทอมให้กับน้องชายค่ะรถแห่ก็ร้องงานดองก็ลำทุกคนดูคำยืนถุงส้มตำให้แทนมาได้สิ่งกันยังบ่มีขอเฟอร์ลงช่องยอดวิวบ่ลายเอฟซีคือแมงตอมไฟมือถือใหม่ใจกลั้นน้ำซึ่งตอนแรกๆที่เราไปร้องก็ยังไม่มีใครที่จะสนใจหรือว่าชอบเสียงของเราท้อแท้มากๆเลยไม่ค่อยมีกำลังใจในการร้องเพลงต่อไปแต่ว่ามีวันนึงที่มีคุณป้าเดินเข้ามาบอกว่าชอบเสียงของเราก็รู้สึกดีใจค่ะจากที่ได้ทำ cover เพลงลง YouTube กับคุณพ่อคุณแม่ที่มาช่วยกันนะคะแล้วก็น้องชายตอนแรกก็ยังไม่ได้กระแสตอบรับที่ดีแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามในการลงคลิปทำเพลง cover ของเราเราก็เลยช่วยกันแต่งเพลงกับน้องนะคะก็คือชื่อเพลงนักร้องลูกแม่ค้านี่แหละค่ะปรากฏว่าเพลงนักร้องลูกแม่ค้าของเรานี่มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะแล้วก็มีรายการติดต่อเข้ามานะคะอยากจะให้ไปออกรายการไปร้องเพลงไปโชว์เพลงนักร้องลูกแม่ค้านักร้องลูกแม่ค้าตำแหน่งซุปตาบอกลาสิวังแค่มีคนฟังมีงานจ้างก็ให้ตั้งมุนมาปลดหนี้นอกระบบใจค่าเทอมครบต้องน้องจบปริญญาให้ทุกคนยิ้มทั้งปากทั้งตารอนะพ่อแม่จ้าเฮาต้องมีมือนั้นเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทำ MV เพลงนักร้องลูกแม่ค้าซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มเพลงของกีตาร์นิภาพรนะคะในบ้านแกรมมี่โกนะคะก็
ก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามรับชมผลงานเพลงนี้ในทุกๆช่องทางของ Grammy Go นะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางของกีตาร์นิภาพรไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าพูดออกเสียงเมื่อรับรางวัลว่าพ่อแม่ฉันเป็นคนขาย